ทำอะไรมาไว้ทั้งหลายก็อยากจะให้ตามให้ลูกตามพอพ่อแม่ตายปุ๊บก็แทนพ่อแม่ไม่มากคนก็จะทำได้นะแต่ถ้าทำได้ก็ดีนะดีมากด้วยครับเพราะว่าไม่ต้องไปสร้างใหม่ไงต่อยอดของเก่ามันจะดีมากนี่ถือว่าดีมากแม้กระทั่งยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่นะมีร้านค้าเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งเอากันว่าร้านกาแฟก็แล้วกันนะกาแฟถึงมันก็ชงเช้าขายเช้านะ10โมงกว่า20โมงจบแล้วก็มีรายได้แล้วจ่ายเพียงพอแล้วก็อะไรล่ะส่งลูกเรียนหนังสือเนื้อหาไปใช่ไหมครับพอลูกได้ที่ทางแล้วเพียงพอแล้วนะทำงานแล้วตั้งตัวได้แล้วเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับนะแล้วส่วนหม้อกาแฟตัวเนี้ยลูกก็ไม่ตามไปอย่างอื่นแต่ถ้าหากว่าลูกนะมันทำกาแฟแทนพ่ออย่างนี้ก็ถือว่าลูกค้าประจำมันมีอยู่แล้วน้อยคนจะคิดอย่างนี้ครับที่ไหนได้หม้อกาแฟมันสร้างลูกหลานขึ้นมาเติบโตได้เขาเรียกว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวไงฮะนั่นแหละครับค้าขายร้านค้าในตลาดเหมือนกันนะครับแผงตลาดเหมือนกันแค่แผงเดียวแค่โต๊ะเนี่ยผู้คนซื้อไปมามากมายกองสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานขึ้นมาเติบโตกันไว้นานๆนะถ้าใครสักคนนึงมานั่งแทนเมื่อเวลาพ่อเสียแล้วก็เก็บเอาของเดิมถือว่าเป็นมรดกได้นะครับเป็นมรดกของพ่อแม่ให้ไว้ส่วนมากจะไม่เอากันคนรุ่นใหม่จะไม่เอากันเพราะว่าคนรุ่นใหม่ถือว่าจิ๊บจ้อยเรียนมาสูงแล้วไม่ต้องเรียนพวกนี้ไม่ต้องเรียนเลยครับอาชีพไม่ต้องเรียนเลยครับจริงรับถ่ายทอดจากพ่อแม่อย่างเดียวไม่ต้องมาเรียนอย่างอื่นเห็นนี่แหละครับยกเว้นไอ้พวกแสงสีเสียงมันเร้าเหลือเกินนะมันเร้าวางหูตาจมูกตาตั้งห้าเนี่ยก็เลยเป๋ไปไม่เอาสิ่งที่พ่อแม่ทำมาไว้มาดำเนินต่อก็เลยเห็นของสิ่งอื่นดีกว่าสุดแล้วพอเวลาเสร็จพ่อแม่ปุ๊บถ้าไม่เรียนหนังสืออะไรแต่ไม่ได้บรรดาวนะชีวิตก็จะย่ำแย่อย่างเงี้ยให้สังเกตเอาเองครับผมนี่ลุงบอกเล่าให้ฟังให้เป็นสังเกตไว้นะครับหวังว่าคงสรุปได้นะว่าดาต้าเบสของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะครับพยายามแชร์กับใครต้องเปิดใจครับเรื่องนี้มันไม่เล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังเนี่ยให้ใครฟังถ้าเป็นคนที่บริสุทธิ์อะไรต่างๆไม่มีปัญหาเล่าหมดเลยคือคนที่มีใจอย่างนี้นะฮะแม้ว่าประสบการณ์อย่างถ้าผมเป็นผู้ฟังนะเล่ามาเถอะจะไปผิดพลาดยังไงก็ว่ากันไปให้มันหมดไปเล่นกับหมากัดเล่นกับคนกัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเล่ามาให้หมดเขาเรียกว่าดาต้าระบบคนอย่าไปปิดเพราะถ้าปิดมันแก้ไม่ได้มันเป็นจุดบอดจะปรับแก้ให้เป็นใหม่ประมาณเป็นนิวอะไรเนาะผมใช้คำว่ามนุษย์พันใหม่อะน่าชายใช่ครับเป็นมนุษย์พันใหม่นะครับถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบถ้าเป็นไปได้นะผมตั้งใจไว้มากนะครับว่าประเภทสามีภรรยากันเริ่มแต่งงานกันนะถ้าอยากจะมีลูกนะครับจริงๆนะผมอยากจะให้พลังงานตัวนี้ทั้งคู่ทั้งคู่แล้วไปผสมพันธุ์กันเราเองโอเคนะเสร็จแล้วก็ตั้งท้องขึ้นมาจะเป็น 2-3 เดือนแล้วว่าไปให้ผมจับอีกครั้งหนึ่ง 4-5 เดือนก็ได้สองให้ผมรูปหน้าท้องอีกทีหนึ่งต่อไปเวลาจะแอ้มาผมตัดสายสะดือให้รับรองเลยครับเด็กคนนั้นจะบันเจิดมากผมจะรู้ตรงนี้มันเจ็ดมากเลยผมตัดสายสะดือให้ แต่เรียนว่าคนตัดสายสะดือสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานถ้าหาว่าคนตัดสายสะดือคนนั้นเกิด
อารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับใครคือสักแต่ว่าทำไงรังสีรังสีอมหิตหรือว่าความคิดเนี่ยมันเป็นพลังงานมันจะสื่อสารไปหาเด็กเลยนะให้รู้ว่านี่ภาษาลุงออกล่ะสื่อสารไปหาเด็กเพราะเด็กเกิดใหม่มันบริสุทธิ์นะบอกให้ทราบมันจะบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์ออกมาปุ๊บเข้ามาสู่บรรยากาศภายนอกมันจะมารับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมภายนอกมดลูกเนี่ยแอมาเนี่ยฮะจะมารับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะทีนี้พอเราตัดสายเดียวปุ๊บถ้าคนตัดเพราะมันถึงกันอ่ะมันเรื่องของพลังงานนะครับมันตัดขนาดเนี้ยมันถึงกันหมดเลือดมันถึงกันหมดนะบอกให้ทราบไว้นะครับนี่แต่ภาษาดูงอกนะถ้าหากว่าคนที่บริสุทธิ์ไปตัดให้โอ้โหเลยเวิร์ลไวด์เว็บเลยเคยดูหนังธานอสไหมเนี่ยนั่นแหละครับจับตัวปุ๊บมันเข้าไปเลยครับพลังงานตรงนี้เข้ากับเด็กทันทีเลยครับรับรองภูมิต้านทานอย่างนี้นะครับผมจะเรียกมนุษย์พันนี้ว่ามนุษย์พันใหม่นะครับ จะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าใครอยากจะได้พลังงานบริสุทธิ์จากรูงอ่อนครับลองบอกลูกบอกหลานเวลาแต่งงานจะไม่รู้เต้าเหล่าก่อนเลยครับนะครับจะใส่พลังงานให้ทั้งคู่แล้วก็ไปผลิตเองนะจะให้รูงอ่อนผลิตให้ไม่เอานะไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่ารูงอ่อนไม่ผลิตมนุษย์อีกแล้วใช่ไหมครับคนเดียวไปเบิร์นก็จบข่าวแล้วนะไม่แพร่พันธุ์นะลุงออกไม่แพร่พันธุ์ครับเข้าใจนะครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มันเป็นพันธุ์สุดท้ายเนี่ยลุงออกเป็นพันธุ์สุดท้ายจำหน่อยครับไม่แพร่พันธุ์อีกแล้วโลกใบนี้โอเคไหมครับมีแต่จะหาวิธีเพิ่มมนุษย์พันธุ์ใหม่ให้โดยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่าน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 ะลองดูครับไม่เสียหายไม่ตายครับลองได้เลยก็คิดอยากจะทำนะผมว่าเพราะว่าผมจะดูความเจริญของคนไม่ใช่อะไรครับส่วนหนึ่งก็สังเกตได้เยอะมากแล้วแหละครับว่าเด็กๆคนไหนที่มีลูกหลานเอามาให้ผมจับแต่เด็กๆนะครับเรียนหนังสือเก่งทุกคนนะเก่งทุกคนถามว่าจะดีทุกคนไหมไม่แน่ใจเพราะความดีนี่มันวัดยากถ้าหากว่าไม่ได้ควบคุมนะฮะก็ไม่ขอรับประกันความดีแต่ความเก่งเชื่อมั่นนะครับเพราะว่ามันจะออกมาเป็นค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์สูงอยู่แล้วครับ6-70%ได้80%น่าจะได้เลยครับเด็กๆนะประมาณสักขวบสองขวบนี่นะครับมามึงออกจับแบ่ง ส่วนมากจะได้ถึงขนาด8-80%นี่แหละเก่งนะพูดถึงเก่งนะครับก็มีผลผลิตแล้วล่ะมีผลงานแล้วพวกนี้มีผลงานพอที่จะอ้างอิงได้อ้างถึงบุคคลได้นะครับที่พูดนี้นะฮะโอเคมาไม่ทราบว่าเล่านิทานอะไรต่างๆให้ฟังทันหรือเปล่าไม่ทราบนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเฟซใช่ไหมใช่ครับเฟซอ๋อโอเคอันนี้หน้าเฟซไปไงมังไงล่ะวันนี้ YouTube เนาะครับเอาล่ะจะดูเฟซ YouTube นะถ้าเฟซมันปกติมันจะมีนิ้วมือไม่ใช่เหรอดูสิใครมีนิ้วมือไม่เห็นดิ้นเนี่ยตายอันนี้ชุดข้อมูลเก่าซึ่งตัวของเฟซเมื่อประมาณ2อาทิตย์แล้วเฟซเด้งนะเอ้าเฟซมันเด้งเป็นงั้นไปไม่ใช่เดี๋ยวทำเดี๋ยวนี้นะไม่นี่คือเมื่อประมาณ2นาทีที่แล้วสองนาทีที่แล้วครับผมเมื่อมาหนึ่งนาทีแล้วเฟซมันเด้งออกแต่ว่าไม่เร็วไม่เร็วทางไม่เร็วก็ดูของเก่าทั้งนั้นใช่ครับเป็นคำถามของเก่าเมื่อประมาณ5 นาทีที่แล้วอ๋อโอเคยังคงค้างของใหม่ไม่ทำงานเนาะของใหม่ตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วกำลังออนไลน์อยู่แล้วครับอัปเดตล่าสุดออนไลน์อยู่เรียลไทม์อยู่แล้วก็มาเนาะใช่ครับต้องรอให้เขาทยอยเข้ามาใหม่ก็น่าจะส่งวอปไปที่ YouTube เยอะแล้วตอนนี้เหรอแปลว่าฝ่ายเฟซก็จะไปหา YouTube ดูสิครับแล้วก็รอเฟซทีนึงเนาะใช่ครับบอกมานิดนึงธรรมชาติผมเองไม่ค่อยตามธรรมชาติเท่าไหร่
ทาง YouTube นะ YouTube นะครับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเชียชัวบิ๊กดาต้าเพียวนิจิบิ๊กดาต้าเมื่อกี้นี่คำว่าดาต้าเบสนะเมื่อกี้เนี่ยครับต่อไปถ้าเป็นบิ๊กดาต้าฝั่งบิ๊กดาต้ามันเป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งคือหน้าจอบิ๊กดาต้ามันคืออะไรบิ๊กดาต้าฟังง่ายๆครับอย่างถ้าหากว่าคือเซิร์ฟเวอร์รู้จักว่าเซิร์ฟเวอร์นะไอตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละครับที่มันเก็บข้อมูลกันโอ้โหมากมายมหาศาลเหลือเกินมันสามารถเก็บข้อมูลใดๆก็ตามในโลกวันนี้ได้ทั้งหมดเลยนั่นกรณีนี้เขาเรียกว่าบิ๊กดาต้าซึ่งไม่ใช่ database โอเคไหม database นี่เรามาใช้กับประสบการณ์ตรงของมนุษย์ตามที่ว่ามาเมื่อกี้นี้หรือคำว่า data คำเดียวกันเนี่ยมันจะไปตรงกับคำว่า spec specification กับอุปกรณ์เครื่องยนต์เครื่องกลอะไรต่างๆอย่างเช่นเราซื้อทีวีหนึ่งเครื่องมันมี spec เป็นยังไง spec หรือแม้แต่มือถือมือถอยเนี่ยมีสเปคเป็นงั้นเหมือนกับช่างงานในต่างๆนี่คือสเปคเรียกว่า Data แต่ถ้า Big Data คือส่วนรวมทั้งหมดเรียกว่าซอฟต์แวร์นั่นเองประเทศไทยเนี่ยมี Big Data ตัวเก็บได้หมดทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับจะเก็บได้หมดแล้วป้อนข้อมูลใส่ป้อนข้อมูลใส่ป้อนข้อมูลใส่ประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับเขาจะใช้พวกนี้นะครับมาเป็นตัวควบคุมความประพฤติของผู้ที่ใช้เงินภาษีอากรของชาติจำนะครับคำนี้ Big Data เนี่ยครับจะมาควบคุมพฤติกรรมหรือควบคุมความประพฤติของผู้ใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของชาติตัวBig Dataนี้ถ้าทำไม่ดีนะฮะมันจะมองเห็นทันทีมันสามารถกดรู้ทันทีภายใน1นาทีเหมือนกันในประเทศไทยเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้กดชั่วมันจะรู้ทันทีเลยเงินธนาคารทั้งหมดเงินสดมีเท่าไหร่รู้ทันทีไม่เกิน1นาทีนะถ้าBig Dataเข้ามาใช้ในระบบการเงินการคลังของภาคการเงินนะฮะต่อมาก็เอาBig Dataมาใช้กับโครงการต่างๆเพราะโครงการทุกวันเนี่ยพอเวลาเขียนโครงการนี้ขึ้นมาปุ๊บเขียนโครงการกี่หน้าเอาสมมติว่า10หน้าสแกนถ่ายแป๊บๆๆป้อนเข้าไปในBig Dataมันต้องมันมีตัวเงินไม่เสร็จสรรพอยู่นะเงินโครงการแต่ละโครงการแล้วก็มีการประเมินผลเสร็จสรรพแน่ไอ้สิ่งพวกนี้มันจะมาควบคุมไอ้พวกขี้ช่อรู้จักขี้ช่อมั้ยไอ้ที่ชอบจะมาชดจนกระทั่งมันนะไม่พูดต่อไอ้ผมถ้าพูดต่อผมจะใช้ภาษาไม่สุภาพถ้าพูดต่อไปภาษาไม่สุภาพมันจะออกโทษภาษาสุภาพมันจะออกถ้าต่อมันจะหลุดภาษาสุภาพถ้าปล่อยภาษาสุภาพหน่อยท่านก็บอกโอ้ลุงออกเอาให้ครบร้อยปีก่อนก็พยายามบอกแล้วจะใช้ภาษาสุภาพเยอะๆเขาดินมาหมดแหละภาษาสุภาพผมนะไม่รู้ว่าภาษาสุภาพผมคือภาษาเขาดินนะผมหมายความตรงนั้นนะมันจะกลับขั้วกับข้างหน่อยหรอกโอเคนะเนี่ยเพราะนั้นต่อไปนี่เอกสารตัวหนังสือทั้งหมดจะเข้าไปสู่ Big Data หมดพวกวันนี้มันอยู่ในแฟ้มอยู่มันซ่อนอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้พรมอยู่กว่าจะค้นหาเนี่ยไม่เจอต่อไปหมดนะเดี๋ยวนะทุกวันนี้ระบบของเดี๋ยวนะโทษทีฟังให้ดีนะครับโทษที่ผมรู้ก็แล้วกันระบบของศาลครับใช้เรื่องนี้นะครับระบบศาลนะครับขอบพระคุณมากครับศาลครับเราสร้างระบบนี้ขึ้นมาให้ก็ดูแลกันครับระบบศาลใช้เรื่องของอาทักดีต่างๆคนนี้นะครับนั่นมันต้องอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะโอเคนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนักกฎหมายใช้กฎหมายแบ
ในทางที่นู่นนี่นั่นเนี่ยเจอนะบอกกระสาไปเจอนะครับฝากไว้หน่อยนะเจอนะครับพวกนี้มันขอให้เข้าใจหน่อยครับท่านที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆระวังนะครับพอบ้านปลายชีวิตแล้วก็เหลือแต่กางเกงในนะครับกางเกงในก็จะไม่มีด้วยนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วจะหาว่าลุงหมอไม่เตือนนะเตือนด้วยความหวังดีทุกท่านคนที่ใช้อำนาจโดยลายเซ็นเนี่ยระวังให้ดีเพราะอนาคตหน้าเนี่ยมนุษย์จะมาพูดถึงเรื่องของหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพเสรีภาพจำเลยครับมนุษย์จะใช้พวกนี้เป็นข้อมูลอะไรพูดว่าไงธรรมนูญเป็นธรรมนูญของมนุษยชาตินะครับเป็นธรรมนูญเลยมันจะไปอย่างนั้นไอ้เรื่องศีลห้าศีลแปดศีลสิบเนี่ยเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ในใจแต่การออกการกระทำปุ๊บมันจะเป็นหน้าที่สุทธิการกระทำมันมาทางด้านพวกนี้หมดไม่ใช่เอาศีลนำหน้าศีลมันคิดไม่ได้หรอกเชื่อผมเถอะพูดงี้แล้วครับเรื่องศีลเป็นเรื่องของคุณสมบัติภายในของมนุษย์เรื่องศีลนั่นๆๆผมเคยท่องที่ไหนแล้วศีลห้าผมใช้ศีลข้อเดียวจริงก็ดีฮะก็ใส่เข้าไปเถอะศีลข้อห้าก็ใส่เข้าไปเพราะต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นพัฒนาการเป็นอย่างนั้นนะครับลองอธิบายศีลข้อเดียวผมว่ามันครอบคลุมทั้งหมดนะครอบคลุมทั้งศีล380เลยบอกให้ทราบว่าเราอย่าเป็นเหตุคำเดียวเนี่ยครับมันใช้ได้หมดสำคัญว่าจะมีสติปัญญาที่จะแจ้งไปหรือเปล่าเราอย่าเป็นเหตุให้มดตายนะแล้วก็ช้างตายมนุษย์ตายจบแล้วเนี่ยก็ห้ามฆ่าสัตว์นะยังไม่พอนะยังมีว่าเราจะเป็นเหตุให้มดเจ็บช้างเจ็บแล้วคนเจ็บก็อย่าไปตบไปดีใครนะครับเราอย่าเป็นเหตุคำเดียวเราจะเป็นเหตุคำเดียวนะๆๆๆจำเป็นหลักได้เลยครับอย่าเป็นเหตุให้ทรัพย์สมบัติผู้อื่นมันเป็นของเรานะที่ไม่ถูกต้องตามครรลองไม่ถูกต้องตามหน้าที่สิทธิเสรีภาพและผิดรับชอบมันจะไม่ถูกเนี่ยกฎเกมจะเป็นอย่างนั้นศตวรรษ21เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับคนเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยครับก็จะมีความคิดพวกนี้เอาไว้นะครับเพราะเขาจะผมจะบอกให้ก็ได้เด็กรุ่นนี้เขาจะชีวิตจริงเขาจะสึกใจจริงเกี่ยวกับพ่อแม่เขานั่นครับพ่อแม่เขาถูกเอาเรื่องเปรียบปู่ย่าตายายของเขาถูกเอาเรื่องเปรียบจนกระทั่งสูญเสียบางสิ่งที่เกิดหลังเรา37ควรจะได้รับเขาจะมาแก้ตรงนี้วันก่อนนี่มีใครส่งอะไรให้ผมนะครับเดี๋ยวนะเป็นภาษาจีนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังมันมี2อย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะน่าคิดมากครับน่าคิดมากมันมีคำว่าโจรกับหมอครับเหมือนกันกับต่างกันโจรกับหมอนี่เป็นภาษาจีนนะครับมาแปลเป็นไทยแล้วน่าคิดมากครับขอบคุณมากครับท่านที่ส่งมาให้นะฮะก็อยากจะให้รู้ในการที่จะทำไมคนจีนเขาจึงมีความคิดลึกซึ้งนะครับปรัชญาเต๋าปรัชญาเล่าจื้อปัชญาของจื้อโอเคไหมครับตัวท่านบอกเป็นศาสนาเลยนะครับศาสนาเล่าจื้อศาสนาของจื้อเป็นปัชญา ครับทำไมจริงก็คือเป็นปักปึกแผ่นแก่นสารในรูปแบบที่เพราะว่าเขามีความคิดที่ลึกซึ้งอินเดียก็ลึกซึ้งมากนะครับอินเดียพยายามเอาความคิดพวกนี้ฮะก็มาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้อย่าไปเอาความคิดตะวันตกมามากนะครับผมนะบอกให้ทราบไว้ส่งไปเรียนตะวันตกเสร็จแล้วก็มาทำให้สูญเสียเยอะแยะเลยครับความคิดตะวันตกหน้าวันนี้ผมว่ามันน่าจะพอแล้วนะทีนี้ผมก็สวนกับค
ความคิดตะวันตกเนี่ยทำให้โลกร้อนเวลาเนี่ยครับก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละต้องมาจากอาวุธนิวเคลียร์มีใครกี่คนพูดในแผ่นดินโลกใบนี้ผมกล้าพูดมีลูกหงอกคนเดียวที่พูดว่าท้าทายด้วยครับดีกว่าเนี่ยผมถึงไม่ยอมรับสมการ EMC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์ไงผมถึงใช้คำว่าลวงโลกก็คือตรงนี้เองให้รู้ไว้นะครับเห็นไหมข้างหลังก็เห็นมีไม่ใช่เหรอ EMC ยกกำลัง2เล็กกว่า L เท่ากับ ME นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เล็ก L เท่ากับ ME จะขึ้นนะจะบอกให้ทราบไหมครับตัวนี้มันจะใหญ่กว่าจะ cover มากกว่าและให้คุณมากกว่าไม่มีให้โทษด้วยครับ L เท่ากับ ME เนี่ยไม่มีให้โทษมีแต่ให้คุณทั้งหมดนั่นนะครับไอ้สมการที่ผมใส่เข้ามาไม่ต้องไปคิดในทางคณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์ผมก็บอกกันแล้วว่าเป็นวิชาศรีตนนชัยครับผมก็พูดผมอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็บอกเป็นเหตุผลเชิญธรรมทยาสายนะที่ผมรู้คณิตศาสตร์ก็อาศัยพูดกันทั้งเองนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยพูดกับใครไม่รู้วันนี้นะโลกวันนี้เขาพูดถึงอุณหภูมิเนาะความร้อนนะฮะซีโร่ส่วนหนึ่งเขาใช้คำว่าองศาฟาเรนไฮต์อีกส่วนหนึ่งเขาใช้องศาเซนติเกรดทีนี้พอเวลาเทียบไปเทียบมาก็เลยจำตั้งแต่เรียนหนังสือนั่นเลยครับไอโครงสร้างมาจากคำว่าเดี๋ยวนะเนี่ยอาร์ส่วนซีc ส่วน5เท่ากับ f ลบ32ส่วน9ถ้าจะมีการเทียบในเรื่องของเทอร์โมโพสเทอร์โมมิเตอร์ณวันนี้โรเมอร์เนี่ยเขาตัดทิ้งไปแล้วนะก็ไม่ใช้แล้วนะครับ เขาไม่ใช้เซนติเกรดกับฟาเรนไฮต์เพราะฉะนั้นลากออกมาซะลากกับเรื่องอะไรมาไม่รู้เอาเรื่องของ4ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9เข้ามาหาถ้าเรารู้องศาฟาเรนไฮต์ก็มันจับลบองศากับ32ลบเสร็จแล้วก็คูณไขว้เนี่ยเอา5ไปคูณหารด้วย9เนี่ยจะกลายเป็นเซนติเกรดทันทีทำนองนี้นะครับตอนที่เรียนหนังสือทำไม่เป็นนะให้เลยผมทำไม่เป็นเลยตอนเรียนหนังสือไม่เป็นเลยนะครับแล้วจำได้แค่ตัวนั้นนะแข็งข้าไม่เป็นเลยมันไม่ไปคิดไม่ไปจะบอกให้ทราบไว้มีความบื้อของลุงออก เอาเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้มัวแต่ฝอยโอเคเข้าใจคำว่า big data กับคำว่าโอเคเข้าใจคำว่า big data กับคำว่าโอเคเข้าใจคำว่า big data กับคำว่าโอเคอันนี้ไวนะ YouTube จะไวมากพอกดปุ๊บมาเลยทันทีโอ้โหมาเต็มสเต็มเลยนะครับตัวเลขขึ้นสูงมากนะวันนี้นะครับโอเคท่านอยู่หน้าจอขอต้อนรับทุกท่านนะครับโอเคค่อยๆดูซิว่ามีท่านผู้ใดบ้างที่ถามถ่ายไปมานะครับหนูทำกับข้าวก็ฟังย้อนหลังฟังได้ครับเปิดทิ้งเปิดขว้างไปรับได้ไม่รับได้ก็ฟังไปเสียงลุงหอกเปิดไปนะครับขอถามค่ะก่อนเกิดบิ๊กแบงสภาวะเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะมีบิ๊กแบงอีกไหมคะขอบคุณค่ะผมจะลากคำสอนมาให้นะครับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักคิดไว้ก่อน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดาคำพูดคำนี้
พูดกับโกณฑัญญะประโยคเดียวโกณฑัญญะบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันเป้งทันทีนะครับคำพูดคำเดียวพระพุทธเจ้า ตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะไปพูดกับโกณฑัญญะอยู่คำเดียวคือใดๆแปลว่าสิ่งใดๆก็ได้หรือสรรพสิ่งก็ได้ใดๆแปลว่าอะไรก็ได้หรือสรรพสิ่งสรรพสิ่งสรรพพืช